สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของจับข่าวมาคุยนะคะกับเจนนี่ชนิดาแล้วก็อาจารย์ธนกรตันอวัชนาการอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเชียงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะโชคดีนะค่ะปีใหม่นี้เรายังมีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงวันนี้อาจารย์ว่าซะขนาดนั้นเอาจริงๆหลายคนนะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไทยถือว่าเราได้เกิดใหม่ละเสี่ยงกันเหลือเกินไอ้ที่7วันอันตรายเนี่ยนะหลายอย่างครับนะเพราะว่าสถิติตัวเลขออกมาปีนี้เนี่ยตายมากกว่าปีที่แล้วผ่านไป5วันนี้ล่อเข้าไปเท่าไหร่ล่ะนะคะมีอุบัติเหตุรวม 2,290 เกือบจะ 2,300 นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนี่255รายแล้วก็จังหวัดที่เสียชีวิตมากที่สุดนั้นแน่นอนค่ะที่เชียงใหม่เพราะมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันเยอะนะคะส่วนที่ประจวบกับกาญจนบุรีนี่เฉลี่ยละเท่ากันนะคะทำไปทำมาเนี่ยไอ้วันสงกรานต์นี่กลายเป็นวันสงครามไปแล้วโอ้อาจารย์มันสงครามจริงๆมันก็นี่แต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับที่เราเคยคุยกันไว้ตอนต้นปีเรื่องเป็นจริงแล้วนะฮะเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรตอนนี้อเมริกาเห็นไหมฮะโอ้เรื่องอเมริกาผมคุยถึงดาวเลข7ฉะนั้นท่านผู้ชมที่เล่นทองอยู่ผมพูดตั้งแต่ต้นปีทองจะลงมาสุดๆเลยนะครับตอนนี้ไม่ถึง 20,000 แล้วนี่ตอนนี้มันประมาณ18,000ทองจะจริงๆจะเหลือประมาณ 13,000-15,000 เนี่ยแล้วจะอยู่ของความเป็นจริงในตอนนี้ลดเกือบหมื่นเลยนะอาจารย์น่ากลัวครับน่ากลัวท่านผู้ชมที่เล่นหุ้นทองคำเหล็กโลหะพวกนี้นะครับเตรียมตัวให้ระวังไว้นะครับอย่าจับไว้อยู่ในมือนานเกินไปนะประเภทที่เล่นซื้อเช้าขายบ่ายอะไรอย่างเนี้ยยังพอไปกันได้แต่ประเภทเก่งว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับ มันจะมีเซอร์ไพรส์ฮะหมดตัวง่ายๆด้วยนะครับโอ้ยังเป็นห่วงอาจารย์อยู่เลยว่าเฮ้ยบอสตันเขาบึ้มเขาบ้ามเนี่ยอาจารย์อยู่แถวนั้นมั้งไหมผมไม่ผมไปซานฟรานซิสโกกับลอสแองเจลิสค่ะจริงๆไปตรงนี้หลายๆคนที่ดูรายการตามช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอ้ที่นี่หมอชิดที่คุณดูไปถ่ายรายการอะไรนะครับผมเข้าไปยืนแซงกับเขาด้วยครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นงานเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ของคนไทยใน LA คนเป็นแสนถนนปิด4ช่วงล็อกของประเทศของเขาอะของเขาแปลว่าคนไทยเดินกันไปหมดเต็มกันไปหมดเลยครับเห็นคนเฒ่าคนแก่โอ้ดีจังเลยแต่ดีอย่างหนึ่งคนไทยในอเมริกาอายุ70กว่าผู้หญิงนะครับยังมีไฟฮะทำไมอ่ะถือคบเพลิงไปด้วยไม่ใช่คุยกันสนุกสนานแต่คนตำส้มตำกลายเป็นสเปนิสทำไมคะไม่ใช่เป็นคนไทยนะครับคนไทยเป็นเท่าแก่ร้านแต่คนตำส้มตำเนี่ยเป็นคนสเปนเป็นพวกชาวพื้นเมืองชาวพื้นเมืองของฝรั่งเขามาทำตัวใหญ่ๆนะครับโอ้โหเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงแล้วสงกรานต์ที่นั่นเนี่ยเขาสาดน้ำอย่างบ้านเราไหมเขาไม่ให้สาดครับมันเป็นกฎหมายที่ห้ามเพียงการละเล่นมีเขาเรียกว่ามีเวทีมีเวทีสำหรับการประกวดนางสาวไทยก็คือลูกคนไทยนั่นแหละครับนางสาวไทยมีเวทีมวยมีเวทีมวยครับก็มีมวยซูเปอร์ไทยไฟคุณบัวขาวก็ไปโชว์สามยกนะครับก็ไปแล้วก็เดินไปก็จะมีซุ้มต่างๆซุ้มการบินไทยซุ้มบริจาคซุ้มบุญรอดบิวเวอรี่นะครับแล้วก็อีกหลายๆซุ้มเยอะแยะเป็นวันที่คนไทยมีความสุขครับผมเดินได้ตัวดำเลยครับอากาศหนาวแต่แดดจัดเราก็ไม่รู้เดินอย่างสบายกลับมาในหน้าดำปืดเลยเราก็นะไม่ทันป้องกันถ้าเกิดในเมืองไทยมันร้อนมันจะดำนี่มันต้องมีความร้อนมามากๆแต่ว่าเดินไปเดินมาจะมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งคนไทยในอเมริกาไม่รักกันเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ที่ไหนแบบมีความรู้สึกว่าผมก็มีรู้สึกว่ากลุ่มใหญ่จะไม่ยอมคือคนเก่าแก่ครับรวมกันยากแต่คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่ไปสืบทอดต่อเนี่ยรวมกันได้นั่นคือสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่ดีก็คือพวกคนแก่เก่าๆแล้วก็
เป็นเอกเทศว่างั้นนะฉันมีสตังค์แล้วนี่ฉันมีอะไรดีแล้วก็แบบเหมือนขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะไปรวมกับใครแล้วอ่ะใช่ขายของโคตรถูกเลยครับคิดดูครับเขาบอกว่าผัดไทย2ดอลลาร์ก็คือเท่าไหร่ครับประมาณ60บาทนะใช่ราวๆนั้นแต่คนอื่นมันนึกถึงแล้วมัน60บาทแต่บ้านเรานี่นะเฟอร์ของเวียดนามนะครับขายถ้วยละ10ดอลโอ้โหเท่ากันเรากินอร่อยกว่าเยอะเราไปแข่งราคากันเสียนะครับตรงนี้ครับแล้วหลังจะค่อยมาคุยกันนะแต่วันนี้ใช้ชีวิตอยู่ถึงตรงนี้ผมถือว่าเก่งแล้วคุณกับผมเรายังอยู่กันอีกนานค่ะนะเพราะว่าเนี่ยผ่านมานะคะเอาไม่ต้องไกลอาจารย์สีลมเนี่ยหูแบบการระบบป้องกันภัยอย่างดีไม่จะมีการปาระเบิดเบิดกันเลยพูดถึงสีลมสีลมมันก็คือลมถูกไหมลมพัดผ่านอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นไอ้สีลมเนี่ยนะครับอย่าจัดงานใหญ่มากนะฮะแล้วปล่อยลมมันเยอะเนี่ยลมเยอะมันก็กระพือถ้าเราคิดถึงทางด้านนี้นะก็จับข่าวเราก็คุยแบบแปลกๆใช่ไหมคุณสังเกตนะฮะเมื่อก่อนธนาคารกรุงเทพค่ะอยู่ที่ไหนครับสีลมซอย5อยู่ที่เสือป่าพระประชัยแต่ก่อนนู้นหรอมันยิ่งใหญ่ใช่ไหมยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่สีลมดอกบัวอยู่ในป่ามีเสือเฝ้าแปลว่าดอกบัวสดชื่นแต่นี่ดอกบัวมาอยู่สีลมโดนลมเยอะดอกบัวก็แห้งเพราะฉะนั้นแต่ละคนไปอยู่อะไรธนาคารทหารไทยเคยอยู่ถนนราชดำเนินเห็นไหมตอนนั้นรุ่งเรืองตอนนี้มาอยู่หมอชิดป่วยไม่สบายหมอก็มารักษาใกล้ชิดเลยทหารเนี่ยมีหมออยู่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคุณอยู่ที่ไหนคุณต้องศึกษาว่าเฮ้ยคุณอยู่ในบางบัวทองคุณจะทำอะไรกับบางบัวทองบัวเป็นทองนะเวลาคิดถ้าคุณอยู่บางบัวทองแล้วคุณทำอาชีพที่อะไรนะดอกบัวมันไม่อยากได้อะไรดอกบัวแช่น้ำไม่ได้มันเน่าอะไรคิดดูครับอันนี้ไปอยู่หนองงูเห่าดีไหมปีนี้ปีงูอาจารย์เขาเลยเปลี่ยนชื่อไงเขาเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่เหรอหนองงูเห่าเป็นสุวรรณภูมิไม่ใช่เหรอใช่แต่หมายถึงว่าดั้งเดิมเขาครับน้องงูเห่านะเมื่อก่อนเป็นชื่อน้องงูเห่ามักจะมีโรคภัยไข้เจ็บเรื่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้พอเปลี่ยนชื่อนะฮะดีขึ้นแล้วก็มีกิ่งแก้วมีอะไรโอ้สบายครับชื่อสำคัญสำคัญนะขนาดดอกลั่นทมยังต้องเปลี่ยนเป็นลีลาวดีเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชื่อที่ให้กับความรู้สึกของคนนะครับอ่ะแล้วไปดูอีกที่หนึ่งนะคะจากสีลมแล้วเนี่ยที่อินทามราเหมือนกันอุ้ยยิงกันถึงขนาดตายคนหนึ่งในกรุงเทพนะเด็ก8ถึง9ขวบก็บาดเจ็บนะคะแล้วก็ไปถึงเรื่องของคนที่เขาไปดื่มกันวันสงกรานต์เมาไปอาเจียนบนรถแท็กซี่แท็กซี่เอาปืนกราดไล่ยิงเลยจ้ะครับแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าคนเราตอนนี้ขาดสมาธิค่ะไม่ค่อยนิ่งถอนหายใจสักอย่างก่อนทำอะไรแล้วคิดย้อนกลับไปถ้าเกิดทำแล้วมันมีเรื่องมันมีอะไรเนี่ยจิตมันจะได้สงบขึ้นลากเขาลงไปก็จบแล้วโมโหมากลากเขาออกไปจากรถอันนี้เขาลากลงไปตรงถนนปฏิภาณสามเสนแล้วก็ชักปืนยิงอีกมันรู้สึกว่าจะมีแบบเหมือนกับมีการว่ากันอะไรกันแต่ว่าแล้วก็คดีที่ตามมาเป็นยิบเป็นย่อยเกือบจะทุกสอนอเลยอาจารย์ไอ้พวกลวนลามข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ดูแล้วบอกเฮ้ยนี่มันสงกรานต์หรือสงครามอาจารย์มันเหมือนผมเลยเหมือนตรงไหนอาจารย์เหมือนตรงไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยเหมือนตรงที่แบบชอบไปดูข่าวหรืออะไรนะใช่แล้วก็คิดว่าตอนนี้หนิงเมื่อกี้พูดถึงย้อนที่ว่าเด็กอายุน้อยๆกล้าใช้ปืนยิงกันอะไรพวกนี้นะครับมันมาจากเกมครับท่านผู้ชมลองสังเกตครับแล้วเรายิงกันง่ายเหลือเกินบางเด็กมันก็ไปคิดว่าเขาตายไปใช่ไหมแล้วพ่อแม่เขาอะไรต่อมีไม่ได้คิดว่ามันเป็นเกมเกมโอเวอร์แล้วคุณมาเริ่มเล่นใหม่ไม่ใช่ชีวิตตายไปมันเริ่มใหม่ไม่ได้แล้วตามไอ้เขาเรียกอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยที่ผมเข้าไปเดินดูนะมันเล่นเกมกันทั้งนั้นนะครับโอ้โหมันลิงก์กันมันยิงกันเราอายุมากเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้นะไปโทษเด็กไม่ได้ครับแต่บางทีมันก็เพลินไงอาจารย์เพราะว่าแบบมีการแบบวิวัฒนาการนะมีการขายปืนแล้วก็ไปซื้อปืนอันใหญ่ขึ้นไปทำธุรกิจอะไรเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อไปซื้อเกราะป้องกันตัวแล้วจะไปตอนนี้มันเคยเล่นนะทีเล่นอยู่มีบ้างอาจารย์ก็มันดีเหมือนกันแต่แบบว่าเราเล่นแบบแก่แล้วเรารู้ว่าเราเล่นเพื่อความสนุกแต่เด็กนี่แบบบางทีก็ไม่ยั้งอะนะไม่ได้คิดอะไรยังไปเล่นเกมต่อสู้นะ
ไม่ได้เล่นเกมโป้นะอาจารย์ตอนนี้เป็นเอกเทศกับตัวเองดีที่สุดแล้วไม่ไหวแล้วอาจารย์ทีนี้ไปดูเทศกาลเรื่องเกี่ยวกับไอ้เหมือนกับสงกรานต์ทางอินเดียเขาก็มีแต่อาจารย์บอกมีมานานแล้วใช่ไหมเขาสาดสีกันแล้วไอ้สีที่เขาสาดนี่นะอาจารย์มันเป็นสีแบบว่ามาจากพืชพันธุ์สมุนไพรนะคะเขาสาดกันในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะมีพืชพันธุ์ที่ออกสีเยอะๆนี่อาจารย์เขาสาดสีกันนะแล้วการสาดไปเนี่ยโดนผิวหนังโดนร่างกายเขาบอกว่ามันจะเป็นการที่แบบทำให้ซึมซับไปแล้วเนี่ยร่างกายแข็งแรงประเทศไทยเอามาเล่นเหมือนกันแต่สาดกันแบบสีซักไม่ออกอาจารย์ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงอย่างเขามันเล่นเป็นสี TOA ป่ะไม่รู้อาจารย์มันติดทนนานเหลือเกินอย่าเที่ยวได้แบบโอ้โหใส่เสื้อขาวเสื้อสีอ่อนลงไปนะพอโดนแป๊บนึงนี่มันไม่เหมือนเขาอันนี้เขามีจุดประสงค์ในการที่จะเหมือนกับให้เกิดความสดชื่นคนอินเดียเทศกาลเขาเยอะพี่น้องก็มีเทศกาลผูกลักชิดผูกเทศกาลสาดสีเนี่ยทำไมผมเป็นเด็กคเคยดูหนังอินเดียไหมครับท่านผู้ชมที่ดูหนังอินเดียอายุตั้ง 5-60 ก็จะเห็นเนี่ยนะเทศกาลอย่างเนี้ยคนก็มาเต้นลำกระตมหมูกระตมหมูกระตมหมูกินหมูได้อาจารย์มาเต้นกันอยู่เนี่ยนะฮะเขาถือว่าฤดูใบไม้ผลิต้นไม้ต้องมีสีสันชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองความหมายเขาอยู่ตรงนั้นทหารก็อยู่ตรงนั้นเพราะนั้นก็ถึงกับมีงานรุ่งเรืองเกิดขึ้นเพราะอินเดียอินดูพวกนี้นะครับเอาธรรมชาติมาผูกมัดใช่นะฮะเมื่อธรรมชาติผูกมัดพับการส่งผลต่อธรรมชาตินั้นมีผลต่อชีวิตคนค่ะนะคุณต่อจากนี้ไปคุณจะมีสีสันขึ้นกับชีวิตนะแต่ของเราเนี่ยมันต้องคิดไม่ได้คิดอะไรเลยเห็นเขาทำแล้วเอามามั่งขนนข้าวสารดังฉันตั้งข้าวเหนียวข้าวโพดฉันตั้งขนนถนนหมูย่างมีแล้วนะมีนะมีแล้วหรอมีสอดคล้องกันให้หมดอันนี้ไม่ว่าค่ะแต่เราอย่าเล่นกันเกินเหตุไทยเป็นประเทศที่มีประเพณีอันงดงามคนเมืองนอกเขาชื่นชมเรามากถ้าเรามาทำกันเองเละเทะอย่างนี้ไม่ไหวเนาะหัวใจให้สิวัยนะไปหาความชุ่มฉ่ำกันที่โตเกียวอีกอันนี้ขับรถแบบเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกเขาขับอยู่ในเมืองก่อนนะรอบนึงนะคะแล้วก็จะลงไปในน้ำลุยกันเลยโชว์โชว์ใช้เวลาประมาณชั่วโมง40นาทีนะคะเขาเรียกทัวร์เปียกน้ำหรือว่าโตเกียวสเปรชทัวร์นะคะก็เขาบอกว่าก็เป็นทัวร์ที่แบบนะในช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยคนค่อนข้างที่จะชอบไปใช้บริการตรงนี้นะดูต่างประเทศเขานะมีกันมันเหมือนกับทัวร์สนุกสนุกใช่ไหมใช่ซื้อตั๋วไปลุยน้ำเล่นกันคือคนแบบตั้งใจเลยอะตั้งใจว่าเอ้ยฉันจะลงทัวร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนไปเล่นสวนสนุกนั่นแหละใช่ไหมของเราก็ไปสวนสยามมันมีไหมสวนสยามมีอยู่ทะเลกรุงเทพค่ะก็คือเกาะกันเป็นกลุ่มก็สนุกไปอีกแบบนะค่ะอันนี้ดีสร้างสรรค์ไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังแต่ก็ไม่รู้นะต่างประเทศเขาจะมีปัญหาตีกันยิงกันฆ่ากันนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็มีจุดประสงค์ในการที่จะจัดแต่ละเทศกาลขึ้นมาอย่างอาจารย์ว่าอินเดียเนี่ยเขาเน้นมากเลยเรื่องของการใช้ชีวิตให้ร่วมกับธรรมชาติได้ใช่นะคะก็ขอให้นี่ที่เคยไปอินเดียปะไม่เคยบางทีอยู่ๆมีคนแก้ผ้าวิ่งกันไปวิ่งกันมาก็พวกชีพเลยธรรมชาติมากไปอาจารย์แต่ที่วิ่งแก้ผ้านะผู้ชายทั้งนั้นนะครับไปโทงเนี่ยอย่างกับชีพเลยผมก็ไปดูอยากจะให้มีผู้หญิงวิ่งบ้างไปลุ้นอยู่ไม่มีแต่ว่าแปลว่าผู้ชายเนี่ยโรคจิตเยอะเอาหรอครับเพราะคนอินเดียเขามีปัญหานะข่มขืนเยอะนะอินเดียเขามีนะครับเกณฑ์ไปอินเดียโดนแน่อ๋องั้นก็อยู่เมืองไทยแหละอยู่เมืองไทยให้รอดไปวันๆเนี่ยดีแล้วนะคะเอาละค่ะสัญญาณเบรกกันสักครู่ครับแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวให้อาจารย์ตื่นตาตื่นใจมาฝากค่ะทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับ
มเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยหนังสือพูดได้สื่อแนวใหม่ในรูปแบบซีดี MP3 ไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาไม่ต้องถือให้เมื่อยมือสบายในการพกพาสะดวกในการรับฟังรวมเสียงธรรมบรรยายมากมายหลายชุดอาทิขจัดกรรมประจำวันเกิดคลาดเคราะห์สะเดาะกรรมพระพุทธโอวาทหลวงปู่จามมหาปุญโญหลวงปู่เทพโลกอุดรนอกเหนือจากนี้ท่านสามารถศึกษาศาสตร์และตำนานลึกลับแห่งอดีตชาติได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดคนตายได้อะไรจากคนเป็นและอีกมากมายที่ท่านควรมีไว้ฟังท่านสามารถหาซื้อเพื่อเป็นของขวัญของฝากในวาระโอกาสสำคัญแก่บุคคลที่คุณรักและเคารพหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือสั่งซื้อได้ที่บริษัทแชมเปี้ยนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดเดอร์จำกัดโทร02-984-4263 089-112-4427 084-118-5031ช่วงนี้ครับมาตามคำอาจารย์เรียกร้องไม่ได้ไปอินเดียเราจะไปที่สเปนเออกลุ่มมังสวิรัติอาจารย์เขามีการรณรงค์ไม่ให้กินเนื้อเดี๋ยวให้อาจารย์ดูรูปเพราะว่าเจนให้เพื่อนๆดูพวกนี้อันนี้ไม่ใช่คนนี่คนเดียร์อาจารย์คนเหรอผู้หญิงเปลือยกายลงไปนอนแล้วก็เอาแบบเลือดเนี้ยราดห้ามกินเนื้อเพื่อนเจนบอกว่านี่มันห้ามหรือว่ารณรงค์ให้กินอ๋อแล้วคนที่ใส่ชุดดำๆเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็คือทีมงานเขามาแพ็คไงทำเป็นเหมือนกับว่าตายแล้วเนื้อสัตว์ในกล่องโฟมไงจ้ะเขารณรงค์คือแบบว่าให้กินแบบมังสวิรัติ อย่ากินเนื้อ เหมือนกินเนื้อคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยดูแล้วมันเกิดแบบสะเทือนใจไม่อยากให้กินเนอไม่น่ากินอะไรงั้นแต่เพื่อนเจนบอกมันก็น่ากินมากกว่าเดิมคือเล่นแล้วนอนหนังสือไปวางไว้ทำไมอ่ะก็เอาแบบขายไงแน่ human meat เนี่ยอาจารย์เนื้อคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือคนเป็นเขาก็ท้วงกันคือก็เป็นการรณรงค์ว่าเอออยากจะกินเนื้อเลยนะสัตว์เนี่ยเขามีชีวิตของเขาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูแต่ละรูปแล้วเขาก็ตรงนี้นะคงจะมีแนวโน้มเพราะว่าเคยมีคำสอนของพระไว้ว่าถึงยุคหนึ่ง
คนจะแย่งกินเนื้อกันเองผมว่าบางส่วนในโลกเรานี้ตอนนี้มีอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ้างพวกซีอุยนะซีอุยมันเก่าแก่นั่งกินตับเด็กจนติดใจพระพุทธองค์ถึงสั่งห้ามว่าอย่าให้บริโภคเนื้อมนุษย์มันอาจจะอร่อยจนกระทั่งห้ามใจไม่ได้เป็นไปได้นะฉะนั้นเวลาถึงยุคหลังๆเนี่ยความน่ากลัวยิ่งมากขึ้นเนี่ยอาจารย์ดูดิเขาพยายามรณรงค์ว่าอย่างนี้น่ากินอาจารย์ให้อาจารย์ได้ตื่นตาตื่นใจคือจะรณรงค์เนี่ยจะมานึกถึงเทศกาลเราเทศกาลกินเจเฮ้ยถ้าทำกันอย่างนี้มันก็ผิดศีลนะแต่เขาก็รณรงค์ให้มันแรงให้มันเป็นข่าวไงเพื่อที่ให้คนแบบว่าลดการกินเนื้อและหันมาบริโภคพืชแล้วทีมงานชอบด้วยนะภาพอย่างนี้แล้วเอาลงนานๆแช่เยอะเหลือเกินเปิดให้ครบเลยนะบางอันข้ามๆได้แต่ภาพพวกนี้ข้ามไม่ได้ต้องละเอียดต้องละเอียดอย่าทำร้ายเนื้อสัตว์กันดีที่สุดครับพอพูดถึงอาจารย์ที่บอกว่ายุคหนึ่งเนี่ยคนอาจจะติดใจในรสชาติของมนุษย์ก็ผมกลัวไว้เหมือนกันและขอว่าอย่าให้ถึงยุคของเราเลยครับอย่าให้ถึงยุคของลูกและหลานจากนั้นไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ทันหรือเปล่าว่าแย่งกันฆ่าเพราะว่าทุกอย่างที่เราดูในหนังเนี่ยมันมักจะเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆไงแล้วตอนนี้พวกซอมบี้พวกกินเลือดมนุษย์ก็มีอะไรทวายอะไรนะทวายอะไรนี่แหละนางสาวคนนี้แหละนางสาวมิเชลมาแล้วนี่ Empire เหรอเฮ้ยเขากินมา10กว่าปีแล้วอาจารย์อ๋อเหรอนี่คนนี้โอ้ยนี่ๆๆเลือดมนุษย์นะไอ้นี่มันคงกินไอ้นี่มึงน้ำตกมั้งไม่ใช่ เลือดคน เขากินมา10กว่าปีตลอด10กว่าปีบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็จะกินตลอดนั่งดูแล้วเอาเลือดที่ไหนกินน่ะเขาก็จะไปแบบว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าขวดกินอะไรเหรออืมก็มีแบบธนาคารเลือดอยู่มั้งนั่นน่ะโอ้เจนเจ้าหาเรื่องอย่าให้อ้วกแตกมาเลยยิ่งจะกินแล้วเที่ยวไม่ใช่อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ต้องมาดูนะหน้าเหมือนคนไทยเปี้ยเลยแล้วเขาบอกว่ากินกินเลือดเนี่ยเขาแยกออกนะไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเลือดคนกับเลือดสัตว์อย่างเลือดหมูเลือดอะไรอย่างนี้เขาแยกออกนะเขาแยกได้ว่าเลือดผู้ชายกับผู้หญิงด้วยอ๋อคือกินมากินบ่อยจนรู้แล้วกินจนโกนหัวซีกหนึ่งแล้วกินแล้วเขาก็จะกินอย่างเงี้ยไม่หยุดไม่หย่อนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้กินวันไหนนะจะเกิดอารมณ์โกรธไอ้นี่เป็นความบาปตอนนี้ติดตัวแล้วครับเลือดทุกอย่างบางคนเลือดชั่วมีนะคนมนุษย์เราเนี่ยนะบางคนเนี่ยมันเขาเรียกว่าหาที่ดีไม่ไปแต่ไปที่ชั่วบางอย่างเนี่ยผมก็ดูเนี่ยหลายคนนะครับที่เสพยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้อร่อยเลยแต่อยากทำทำแล้วจิตมันก็มึนก็งงก็อะไรเนี่ยก็ยังอยากไปอยู่หลายๆคนเนี่ยผมก็เคยเอาคนมาช่วยเหลือมาเลี้ยงดูนะอย่างดีถ้าพักมันก็ไปในที่ของมันที่อยู่ของมันก็ไปอยู่ในคุกก็มีความสุขออกมาก็ไม่มีความสุขนี่ผมถึงแปลกใจมนุษย์เราเนี่ยมันถูกกำหนดแล้วหรือเปล่าเขากำหนดว่าเขาควรจะต้องเป็นอย่างนี้ควรจะต้องอยู่อย่างนี้ควรจะต้องทำแบบนี้อะไรใช่ใช่ใช่แล้วถึงจะมีความสุขของเขาอย่างนั้นทั้งที่แบบว่าในความเป็นจริงเราเองเราก็อยากเห็นสังคมนั้นดีขึ้นใช่แต่มันก็ยากเนาะอยากกินเลือดกินเนื้อกันเลยกลัวนะอาจารย์พูดอย่างเงี้ยแบบที่มันมีข่าวเรื่องซอมบี้อะไรกินเจนมีคนกินเนี่ยโชคดีกลัวไม่มีคนกินมันเหนียวเกินมันเหนียวเกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่มาดูถึงเรื่องของสัจธรรมกลับมาทางเอเชียไปที่ประเทศจีนค่ะหญิงสาวคนนี้นะคะเขาชื่อเซิงเจียเป็นนักศึกษาวัย22ปีเขาทำไมอ่ะจัดงานศพให้ตัวเองยังไม่ตายเขาก็แบบว่าจ้างทำแบบว่าพิธีเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งช่างแต่งศพแล้วก็ส่งการ์ดเชิญไปให้กับเพื่อนๆแล้วก็ญาติๆนะคะบอกว่าให้มางานศพของเขาแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ลงไปนอนอยู่ในโรงแล้วก็มีการทำพิธีนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็จนกระทั่งมีการกล่าวคำไว้อะไรกับผู้ตายพอเสร็จสิ้นพิธีทุกอย่างแล้วเนี่ยเธอออกมาบอกว่าความรู้สึกตอนที่อยู่ในโรงเนี่ยเป็นยังไงว่ารู้สึกสะท้อนสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอาจารย์ทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นรางร้ายกับตัวเองเหรออาจารย์อันนี้โปรโมทอันนี้ทำเพื่อโปรโมทตัวเองผมไม่ได้ถือว่าจะนู่นเลยคนเรานะครับเราเคยพูดการนอนในโรงเลยใช่ไหมใช่การนอนในโรงตามวัดวาสะดอกเคราะห์ไอ้สะดอกเคราะห์อะไรอย่าไปทำเลยครับไม่ใช่ผมแอนตี้วัดนะครับที่บอกว่าเราไปนอนปั๊บเราลุกขึ้นเราเอาสิ่งที่คนอื่นไปทิ้งไว้กลับมาด้วย
สิ่งของเราก็ทิ้งต่อให้คนอื่นวนไปอีกเราเนี่ยอยากเลิกกับเมียเหลือเกินเอาไปเมียคนนี้ไม่ดีขอทิ้งไว้เราก็ลุกไอ้เมียคนนี้กองไว้ในโรงเราลุกขึ้นไปไอ้คนอื่นมาเอาเมียคนนี้ไปเอาเมียคนนี้ไปอีกก็เป็นทุกข์ต่อไปอีกอย่าไอ้การนอนในโรงแต่ที่ทำแบบนักศึกษาจีนผู้นี้เป็นการโปรโมทมากกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าตัวเองอยากจะปลงคืออยากจะปลงว่ามันเป็นยังไงคุณลองไปนอนในที่ลำบากฝึกจิตสมาธิเหมือนกับพระธุดงค์ที่เข้าไปในป่านะครับไปดูเลยครับนะคุณจะได้เจอสิ่งดีๆกับชีวิตเกิดมาจะรู้ว่ามันเป็นยังไงทำอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะที่เจนเอาข่าวมานี่นะบางคนอยากทำตามอุ๊ยมันเท่เว้ยคนงานได้เคยตายไปแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ตายจริงอ่ะทีอันนี้ไม่มีผลแต่เป็นการทำให้ตัวเองตายเร็วขึ้นหรอมันซ้อมแล้วนี่มันซ้อมแล้วนี่เริ่มเป็นแล้วนี่ถ้ายมทูตอยู่มันซ้อมแล้ววันหลังจะเอามันฉันเลยของพวกนี้มีจริงนะเมื่อบอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ดีเนาะก็เหมือนแช่งตัวเองกันเนี่ยแต่น่ากลัวนะถึงขนาดว่าส่งการ์ดเชิญไปให้คนมางานศพตัวเองนี่แบบแรงเหมือนกันใช่ของพวกนี้ผมยิ่งไปอเมริกาเที่ยวนี้ยิ่งเชื่อว่ามีจริงเลยอิทธิฤทธิ์หลายอย่างครับไม่รู้ว่าเคยเล่าหรือยังว่าเคยเอากุมารทองไปที่อเมริกายังเหรอเออโอ้โหเที่ยวนี้ไปติดตามผลแปลว่า90กว่าตนที่อยู่ในอเมริกาสร้างอิทธิฤทธิ์เจ้าของร้านอาหารนี่แฮปปี้มากชอบทำยอดได้ทุกตนโอ้ยดีอ่ะของหลวงพ่อวัดน่วมกานนท์จังหวัดสมุทรสาครนะครับบอกไว้ได้เลยครับของท่านเยี่ยมมากครับฝรั่งเนี่ยตกอกตกใจหนึ่งกุมารวิ่งไล่กับแมวได้เดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้มันเรามีหลายเรื่องต้องคุยตื่นเต้นมันเป็นเรื่องที่สนุกครับแล้วกุมารไปอยู่นู่นนี่แกต้องหัดพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าแน่นอนแน่นอนแน่นอนแหมมีการพัฒนาตนนะกุมารสมัยนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนไม่ตายและแกล้งตายแต่มาดูสาวสวยคนนี้ดาราเกาหลีเขาเป็นนางเอกซีรีส์เนี่ยนะคะเมื่อประมาณปี90นะแล้วระยะหลังเนี่ยเขางานตกไงเอ็นซี่บอกว่าเขาเครียดกินเหล้ามั่งเลยมั่งท้ายสุดคือฆ่าตัวตายผูกคอตายอาจารย์อาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยคนเรานี่มีเรื่องของการฆ่าตัวตายนี่โง่เฮงจะบอกเลยไหมเราดูคนนี้นะหูสูงกว่าคิ้วแปลว่าจะประสบความสำเร็จในตอนวัยรุ่นทำงานรับผิดชอบตั้งแต่เด็กมากขึ้นแต่การฆ่าตัวตายนี่นะตาก็ไม่เป็นจมูกก็ไม่เป็นเพียงแต่ตรงหน้าผากมีเคิร์ฟแหลมทิ่มเข้ามาตรงกลางเพราะนั้นชีวิตจะมีอุปสรรคในช่วงนั้นผมคิดว่าการฆ่าตัวตายนี่เป็นการวิตกกังวลแล้วขาดเพื่อนนะฮะขาดเพื่อนทั้งอย่างหนึ่งเพราะสังเกตคนเกาหลีเนี่ยมักจะมีปัญหาตรงนี้เออฆ่าตัวตายเยอะนะเพราะอะไรรู้เปล่าทำไมอะคะยิ่งวัยรุ่นเนี่ยเกาหลีเนี่ยทรงผมปิดหน้าผากนะฮะการทรงผมปิดหน้าผากอยู่นานๆ นอกจากหน้าผากจะเป็นสิวแล้วจะเป็นการปิดบังตาที่สามแปลว่าเวลาคุณเจอปัญหาคุณจะคิดไม่ออกค่ะฮะแล้วหมดหนทางทำให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ทีนี้ดาราผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่ในช่วงที่ตายในช่วงที่ตายเขาก็ไม่ได้เราดูจะช่วง30กว่าอยู่ที่คิ้วคิ้วของนางค่อนข้างสวยไม่แตกไม่เป็นเส้นนะก็ถือว่าการฆ่าตัวตายยังไม่ค่อยมีจมูกที่เป็นจุดนั้นเป็นฝอยหรือว่าของเรารีทัชไม่หมดนิดหน่อยไม่แน่ใจฟันสวยเรียงยามแก่จะมีความสุขเพราะนั้นอันนี้บางทีนะชีวิตเรานะในดวงมันมีไม่ตายแต่ตายได้นี่เป็นความแปลกเราไม่สามารถทายวันตายได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมต้องยอมแพ้ว่าทายไม่ได้ว่าคนนี้จะฆ่าตัวตายดูท่าทางแบบน่าจะดูดีมีอนาคตว่างั้นเถอะส่วนมากผู้หญิงเนี่ยตายด้วยความรักมากกว่าเหมือนเติ้งลี่จินเขาตายด้วยความรักชีวิตรักผู้หญิงเด่นเกินไปเนี่ยก็ทำให้ตายได้เนาะมันก็คือพยากรณ์เรื่องของคนที่มีดวงมีแววว่าจะฆ่าตัวตายหรือว่าอายุสั้นเนี่ยมันก็อาจจะคาดเคลื่อนได้จากการที่แบบเรื่องของจิตใจเขาเองอ่ะใช่บางทีการอยู่นะครับสมมติว่าเรา
เรานั่งเรือดีเราก็ไม่จมไปนั่งเรือที่เสี่ยงคุณเนี่ยถึงว่าดวงบอกดวงคุณไม่ตายโหงแต่คุณชอบเป็นทำอะไรเสี่ยงๆขี่เป็นเด็กแว้นเป็นเด็กแว้นนั่งหันหน้าไปข้างหน้าไม่ดีเกาะท้ายอย่างนี้ไม่เอานั่งหันหลังให้ฉิบอันนี้เขาเรียกว่าเราสามารถคุณไม่ตายโหงจริงครับคนดวงไม่ตายเขาไม่ตายเขาเรียกฟ้าคุ้มครองแต่ในช่วงที่รถชนกันเนี่ยมันขาหักมันสมองเสื่อมไปตลอดชีวิตมันยิ่งกว่าตายตายซะดีกว่าอยู่ไปอย่างนั้นแล้วมันก็ทรมานจริงมีหลายคนเป็นดวงเอ้ยคนนี้ไม่ตายถามผมโอ้ยเนี่ยความไม่ตายหรอกมันมีทางตายแต่ไม่ตายจริงแต่มันกลายเป็นคนทุพพลภาพเขาก็ตายเหมือนเขาทรายบอกทุพพลภาพเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องระวังไว้ครับอย่าเสี่ยงครับนะคะถึงแม้ว่าดวงจะดูอายุยาวแต่ไม่ได้บอกว่าดวงคุณจะทุพพลภาพหรือเปล่าใช่ใช่มันจริงๆมันนั่นประกันสังคมมาไว้ดีที่สุดค่ะว่าไม่มีเป็นเรื่องคนไปซะเยอะซะแยะมาดูเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยบ้างอาจารย์ไปเที่ยวรอบโลกมาเยอะแล้วอาจารย์เคยไปที่อิตาลีไหมหอเอ็นเมืองปิซาอิตาลีอยากจะพูดครับเป็นไงยังไม่เคยไปไม่ใช่อาจารย์ฮวงจุ้ยมีที่หนึ่งที่แปลกมากของอิตาลีหอเอ็นมันมีมานานแล้วครับนั่นมันมีมานานแล้วแล้วอาจารย์รู้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้ลาดเอียงมา13องศาแล้วนะคะอายุเนาะ20ปีเนี่ยจะเอ็นไปทีละนิ้วทีละนิ้วแล้วถ้าไม่มีการบูรณะให้ดีนะปี2200ถล่มลงมาแน่นอนฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยอาจารย์จะอยู่กันยังไงอย่างน้อยก็อกสั่นขวัญแขวนแล้วเจนจะสังเกตเนี่ยนะไอ้ตึกหอเอ็นแห่งพิซซ่าเนี่ยมันจะเอ็นลงทางซ้ายตลอดนะฮะแล้วตอนนี้ก็ถ่ายหันหน้ามาทางนี้ก็คือซ้ายมือของมันใช่ไหมฮะเพราะทุกอย่างท่านผู้ชมลองสังเกตในการเป็นฮวงจุ้ยก็เหมือนกันด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะมันมีพลังที่ดึงดูดมากนะฮะว่าตัวคนเราก็เหมือนกันหัวใจมักจะอยู่ข้างซ้ายการปวดการเจ็บป่วยมันมาจากด้านซ้ายก่อนแต่หอเอ็นตัวนี้มันอยู่เดียวมานานมันไม่ใช่เรื่องของฮวงจุ้ยแล้วครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะดินต้องทรุดใช่ใช่เขาบอกว่าดินตรงนั้นเป็นดินทรายมันทรุดมันทรุดแล้วมันก็เลยค่อยๆเอียงมาแล้วก็มีการคำนวณ2002ก็อีกไม่นานสักเท่าไหร่นี่นะ2002ตั้งแต่2002เริ่มเอียงมาเรื่อยๆตอนนี้2013หรือจะล้มอะไร200ปีเนี่ยอีก100กว่าปี200อีก100กว่าปีมั้ยจะล้มนะเขาบอกใช่เขาบอกว่ายังไงก็ล้มลงมาแน่ๆเพราะว่ามัน20ปีมันจะเอียงไปนิ้ว1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 อย่างเงี้ยเขาคำนวณแล้วถ้ามันเป็นระดับนี้ไปเรื่อยๆยังไงก็ล้มลงมาแต่เชื่อมั้ยไม่ล้มเขาก็ต้องหาทางป้องกันถูกมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกิมมิคของบ้านเมืองเขาใช่สิถ้าหอเอ็นแห่งปิซ่าล้มหรือเมื่อไหร่แปลว่าเมืองเขาอิตาลีตรงนี้จุดตรงนี้ไม่ขายแล้วขายหอนอนแล้วกันนะจ๊ะหอนอนมันเอ็นมากๆก็เป็นหอนอนนะพลาดกันไปนะช่วยทำพีอาร์ให้ประเทศเขานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของไม่ใช่ฮวงจุ้ยแล้วแต่ว่าถ้าอย่างนี้อาจารย์บอกด้านซ้ายต้องระวังแล้วในเมืองไทยอ่ะเป็นไหมอะไรจะล้มเหรอคือสมมุติว่าเราสร้างบ้านเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยจะต้องแบบแน่นหนากว่าด้านขวาหรือเปล่าถูกเหรอใช่หัวใจมันต้องแข็งแกร่งไงครับถ้าสังเกตถ้าด้านซ้ายมีตึกสูงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ด้านขวามีตึกสูงกว่าด้านซ้ายอันนี้สิมีปัญหาอ่ะนะถึงช่วงเวลาไปเบรกก่อนเดี๋ยวมาช่วงสุดท้ายยังมีเรื่องนะคะสนุกๆให้ได้ดูกันอีกค่ะทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจะเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืช
ในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไคโตซานและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโยมเคยแต่ไปดูไปชมคอนเสิร์ตทางโลกลองมาดูมาชมคอนเสิร์ตสวดมนต์พุทธังสรณังทางธรรมบ้างจะทำให้จิตใจมีความสุขมีพลังปิติบุญบารมีมากที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพอาคารกีฬาเวท2โดยหลวงพ่อครูบาหนุ่มยิ่งยืนขอเชิญไปดูไปชมคอนเสิร์ตสวดมนต์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสมาธิออกเสียงอนุสติกรรมฐานเปิดบุญบารมีร่วมกับคณะสวดมนต์จากประเทศญี่ปุ่นกรุงโตเกียวอาจารย์ซาญิโนริโกจะมาร่วมสวดมนต์นะโมเมียวโฮเรงเงเคียวแผ่เมตตาให้แก่วิญญาณบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมีความสุขพิเศษสุดพบกับวิทยากรบรรยายพิเศษจะมาสวดมนต์และแสดงธรรมะให้ฟังด้วยเสียงอันไพเราะมีพลังเมตตามากจากหลวงแม่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระภิกษุณีมโนราธรรมรัตนนันดีบวชที่ประเทศศรีลังการีบจองสำรองที่นั่งด่วนโทร089-015-8222 086-114-1771 089-635-0780 สาธุรวยมาถึงช่วงนี้อาจารย์เทคโนโลยีนี่มันทำให้ชีวิตคนเนี่ยเปลี่ยนไปไหมมีความสุขขึ้นหรือเปล่ามันทุกอย่างเลยนะอาจารย์อย่างที่เราเคยมาคุยกันว่าคนรักกลับมาเจอกันอะไรกันเนี่ยก็ทางเฟซยูทูบอะไรเงี้ยนะจะพูดถึงเฟซบุ๊กสื่อสารอาการสื่อสารสื่อสารเทคโนโลยีสื่อสารตัวนี้เนี่ยเขาเหมือนก็บอกทำบุญทำกรรมมันจะได้เร็วขึ้นเพราะไอ้ตัวสื่อสารค่ะใช่ไหมสมัยก่อนแค่โทรศัพท์คุยกันเรายังถือว่าโอ้โหเนี่ยรวดเร็วมากตื่นเต้นดีใจแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนี่เห็นหน้าเห็นตากันหนักกว่านั้นเลยครับเร็วมากทำบุญทำกรรมวันนี้เรายืมสตังค์เขารู้กันทั่วแล้วถ้าคนนั้นบอกคุณยืมตังค์คุณเป็นหนี้เขารู้กันหมดแล้วเมื่อไหร่จ่ายนะแค่นั้นเองแล้วแบบเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เวลาเราซื้อมาเนี่ยมันเด้งขึ้นมาให้หมดเลยนะว่าอู้ญาติโกโหติกาเราฝ่ายไหนที่แบบไม่ได้เจอกันขึ้นมาในไลน์อ๋อเหรอคือแบบว่าเพิ่งไปซื้อเครื่องใหม่มาแล้วเราไม่เคยเล่นแบบนี้ไงขึ้นมากันหมดเลยจนแบบทำให้เราได้เจอคนเก่าๆที่ไม่เคยรู้จักกันเจอญาติเจออะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ห่างกันไปตอนที่มือถืออาจารย์มีใครรู้ป่ะเข้ามาตกใจผ
ุ่มพวงดวงจันทร์นั่นแล้วเป็นไงเออเราบอกอาจารย์แอดเรียบร้อยยังกดเข้าไปดูไม่ยังไม่ได้ลายกดอ๋อเขาก็มีพุ่มพวงดวงจันทร์ดอทพ่อแม่ปู่ย่าอะไรพวกนี้เฮ้ยเราไม่เคยโทรถึงพุ่มพวงเลยตอนนี้พุ่มพวงโทรหาเราแล้วตกกระจายทะลุมิติเข้ามาแล้วนะพวกนี้มันก็ทำให้ชีวิตคนเนี่ยมันเริ่มแบบเหมือนกับมีการปรับจูนสองสาวนี่เหมือนกันอาจารย์คนหนึ่งอยู่ปารีสคนหนึ่งอยู่อเมริกาโอ้ฝาแฝดกันเนี่ยอาจารย์ครับอยู่คนละที่อ๋อแล้วเขาเจอกันได้ยังไงกันใน YouTube แล้วเขาบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยนะก็คนเขาขอไปเลี้ยงเขาให้เหมือนต้องแยกกันคือฝาแฝดเนี่ยทำไมต้องแยกกันเลี้ยงอาจารย์เออนี่คือประเด็นว่าชีวิตต่างกันเลยนะการแยกกันเลี้ยงชีวิตต่างกันผมเคยเจอฝาแฝดในเมืองไทยเราเนี่ยครับสองคนหน้าเหมือนทุกอย่างเหมือนกันเรียนก็เก่งเหมือนกันแต่พอดีคนหนึ่งน่ะเกิดสอบได้นักเรียนนายร้อยอีกคนหนึ่งสอบไม่ติดในปีนั้นออไอ้คนนั้นไปใหญ่ไปเลยไอ้คนนี้ตอนนี้นะครับขับแท็กซี่ครับวันเดือนปีเกิดออกห่างกันไม่เกิน 2-3 วินาทีนั่นน่ะสิอาจารย์ลากตามหลังกันปุ๊บๆไปเลยมันยังเป็นปัญหาอยู่เช่นยังเป็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าหลายคนถามผมว่าเฮ้ยผมก็ตั้งดวงเหมือนกันหมดเลยเออแล้วผมก็ทายเหมือนกันหมดเลยแต่คนหนึ่งถูกหมดเอออีกคนหนึ่งผิดหมดทำไมอ่ะแปลว่าต่างคนต่างได้อยู่ไม่เหมือนกันเอาละไอ้คนตอนที่เขาอยู่พ่อแม่เดียวกันนะอีกคนหนึ่งสอบได้ในปีนี้นี่ไงครับดวงมันไม่ใช่ทุกคนจะสอบได้อีกคนหนึ่งความขยันไม่เท่ากันค่ะนะฮะไอคนนั้นขยันกว่าแล้วมันทำได้เป้ากว่า มันก็สอบได้หมดมันไม่เหมือนหนังนี่แค่หนังมันต้องบอกสองคนนี้ต้องเท่ากันต้องเก่งเหมือนกันต้องไปไม่ใช่แล้วชีวิตคุณผูกพันอยู่กับอะไรในตอนนั้นคุณอาจจะแวบหนึ่งไอคนนั้นกำลังเรียนคนนี้แวบมาติดเกมคุณไม่ตกตรงนี้แล้วไม่ได้อ่านในช่วงที่เขาสอบได้พอแยกกันอยู่พับอีกคนหนึ่งไปโรงเรียนดีอีกคนยังอยู่ในโรงเรียนเหมือนกับวันเดือนปีเกิดเหมือนกันคนหนึ่งอยู่วัดค่ะนะอีกคนอยู่ในเมืองหลวงไอ้คนเมืองหลวงรับรองมันต้องได้ดีกว่าเพราะมันอย่างน้อยมันต้องเจอคนที่เก่งเยอะค่ะแต่คนอยู่ไกลเจอหลวงพ่อเก่งเหมือนกันเข้าธรรมะธรรมโมบุคโลธนบุรีสบายไปเลยในตรงนี้แต่คนนั้นกลับไปเด่นร่ำรวยมีสตังค์ถามว่าดีเหมือนกันสองคนไหมดีเหมือนกันแต่ดีคนละด้านดีแบบไหนเออนะผมเช่นเคยดูหนังผมแล้วพอพูดชอบพูดเรื่องหนังอินเดียอินเดียมาอีกแล้วเรื่องสามพี่น้องค่ะแม่มีลูกสามคนค่ะซ้อมให้ลูกร้องเพลงคนละท่อนเห็นไหมหนังอินเดียมันต้องมีร้องเพลงท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหนังอินเดียเป็นต้นกำเนิดของมิวสิกวิดีโอนะฮะถ้าใครอายุขนาดผมเมื่อก่อนคุณจะดูมิวสิกไม่ได้ดูครับนอกจากดูภาพยนตร์อินเดียแปดเพลงฉากระบำตะการตาเขาจะโฆษณาอย่างนี้นะดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ควีนกลิ่นหอมเย็นสบายยกเว้นกลิ่นโรตีเอาเข้าไปกินได้ไม่ได้แปลว่าเราเห็นไหมครับอินเดียร้องหนึ่งเพลงวิ่งกันทั่วเจ็ดภูเขาเฮ้ยนี่กันนั่นนี่ก็ว่ากันไปนั่นคือต้นกำเนิดว่าเขาซ้อมกว่า3คนจะเจอกันได้ทุกคนพระเอกเริ่มร้องเพลงเฮ้ยเลยไอ้คนน้องได้ยินเฮ้ยเพลงนี้แม่เราสอนก็ต่อเดี๋ยวลิกเกอร์เออไอ้คนนั้นอยู่จะขึ้นต่อก็ไม่ได้เพราะคนนั้นเป็นโจรมันจะมีหนังอินเดียมันผูกสนุกเขาก็นะทำพอดีแต่กว่าจะเจอกันได้แต่สองแฝดนี้กับเจอในอีกสไตล์หนึ่งเจอยังไงเพราะคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแฟชั่นดีไซน์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของปารีสเขาก็เลยมีการไปลง YouTube ถึงผลงานของเขานั่นโน่นเน่เสร็จแล้วเพื่อนเขาอีกคนฝาแฝดเขาอีกคนนึงเพื่อนเขามาเห็นดีไซเนอร์คนนี้เฮ้ยมันหน้าตาเหมือนเพื่อนเราในอเมริกาเขาก็เลยไปสืบประวัติมามันอายุเท่ากัน25ปีแล้ววันเดือนปีเกิดตรงกันเขาบอกเฮ้ยแกไม่ลองแบบไปติดต่อเขาหน่อยเหรออะไรเงี้ยคุยกันเขาก็สกายคุยกันเขาบอกต่างคนต่างตกใจนึกว่านมองกระจกอาจารย์คือมันเหมือนกันแบบว่าไม่มีที่ติเลยแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกเขาดีไปคนละด้านคนหนึ่งนี่ไปทางดีไซเนอร์เลยคนหนึ่งนี่ก็เป็นนักการศึกษาอ๋อแต่ก็เก่งทั้งคู่ก็เก่งค่ะใช่ใช่ใช่
โอ้หน้าตาน่ารักนะเพียงแต่ชีวิตเนี่ยฉีกกันไปคนละแนวไงแล้วก็คนละประเทศอีกด้วยซ้ำใช่เฮ้ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมแบบฝาแฝดจะต้องมีการห่างเหินพลัดพรากบางคนเขาบอกอย่าเลี้ยงด้วยกันเลี้ยงด้วยกันแล้วคนนึงจะตายอะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่จริงหรอกไม่จริงไม่จริงเรียกได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยครับพ่อแม่เนี่ยต้องดิ้นรนต่อสู้ในลูกวัยเดียวกันพี่ไม่ได้ช่วยดูน้องเลยทั้งคู่จะดึงไปไหนอ่ะก็ไปทั้งคู่แล้วเขาก็ชอบแต่งตัวเหมือนกันนะฝาแฝดเนี่ยเป็นต้นแบบของการคิดของคนทำงานในออฟฟิศถูกไหมมียูนิฟอร์มถึงแต่งฟอร์มเหมือนกันไงค่ะเวลาไปเนี่ยท่านผู้ชมที่ผมสมัยก่อนผมอยู่จังหวัดผมอยู่จังหวัดไอ้คนนี้มาจากอำเภอค่ะบ้านนอกบ้านนอกแต่มันมานั่งรถคันเดียวกันมันใส่เสื้อลายดอกเหมือนกันหมดเลยแปลว่าไอ้เนี่ยมันอยู่อำเภอนี้ถ้ามันหลงไอ้คนเนี้ยเฮ้ยมันลายนี้อยู่แถวนี้หมดก็พากันไปส่งได้มันเป็นกุศโลบายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยที่ทำงานอยู่บริษัททำงานที่แต่งตัวเหมือนกันถ้าคุณไปหลงนะเขาก็พาคุณไปส่งในสถานที่เจอได้เหมือนกันเซ็นทรัลชาแนลก็มีนะมีชุดฟอร์มมีเสื้อยืดมีเสื้อทีเชิ้ตได้ใส่เขียนเซ็นทรัลชาแนลไม่หลงเห็นปาเทพบอกว่าพนักงานที่นี่ดั้งหักทั้งนั้นแหนบๆทั้งนั้นแหมมาถิ่นเดียวกันจริงเราหยิบตัวนี้แล้วก็ไปส่งที่อีสานคำบ้านถูกหมดนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิวัฒนาการเทคโนโลยีนะคะบางทีมันก็มาช่วยให้อะไรที่แบบพัดพลากกันไปแล้วอะไรที่แบบจากกันไปแล้วนี่ได้กลับมาแล้วเจนเช็คไปถึงพ่อแม่เขายังอยู่กันทั้งคู่ไหมก็เขาให้คนอื่นหมดเลยไงอ๋อเหรอคนนึงก็มาอยู่ลอสแองเจลิสอีกคนนึงก็ไปอยู่ปารีสก็แสดงว่าไม่มีใครได้อยู่กับพ่อแม่ใครมีเหมือนผมบ้างครับใครมีเหมือนผมที่เพี้ยนๆมากครับที่ดูรายการอยู่เนี่ยผมอยากเจอใช่ไหมเพื่อจะได้เป็นแฝดกันผมอยากเจออยากได้เจอฝาแฝดบ้างนะแล้วก็ทีนี้มาดูเราคุยกันถึงเรื่องของทิศทางมงคลแล้วก็เครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยประดับบ้านมงคลวันนี้มีเรื่องไม่มงคลมาฝากจริงเหรอจริงเขาไปเจอในเน็ตก็บอกของแต่งบ้านไม่เป็นมงคลแต่บางอันเจนดูแล้วดีนะเนี่ยนะฮะอาจารย์ดูว่าเขาพูดอย่างนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่างูเขาบอกไม่ควรนำมาแต่งบ้านเพราะว่างูนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความอาฆาตจะส่งผลให้ทุกคนนั้นหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์โกรธนี่งูจริงจริงเหรอจริงเหรองูมันเป็นเรื่องของอาถรรพ์นะครับงูกับแขกใครร้ายกว่าแขก คิดดอกสูงงูไม่เคยคิดไอ้งูตรงนี้มันเป็นงูเห่าครับค่ะใช่ไหมฮะงูน่ะมันเป็นสิ่งที่ความอาฆาตแค้นถูกต้องค่ะไม่ควรเอามาประดับบ้านไม่ใช่ครับเห็นด้วยครับตัวนี้อย่าคิดว่าปีนี้ปีงูนะไปหาแบบลูกปั้นงูไปหาแล้วมาติดบ้านไม่ควรไม่ดีเนาะไม่ดีครับแน่นอนฮะต่อไปเป็นนาฬิกาทรายเขาบอกนาฬิกาทรายนั้นจะมีผลทำให้คนในบ้านเนี่ยต้องเหนื่อยกับการทำภารกิจใดๆด้วยความเร่งด่วนแล้วก็รีบร้อนแล้วก็ไม่มีความสุขสบายคือตรงนั้นตรงนี้นาฬิกาถ้าเรามาพูดถึงหลักความจริงถ้าคุณนั่งใกล้นาฬิกาพอเห็นมันหมดคุณก็พลิกอีกรู้สึกว่าถ้าไม่พลิกไม่สบายใจมันก็วุ่นวายกับนาฬิกาครับไม่จริงฮะไม่จริงฮะคือไม่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับคนที่ไปนั่งใกล้แล้วมันก็หงุดหงิดว่ามันไม่ลงมันเป็นใช่ใช่เฮ้ยมันไปอุดอะไรอยู่หรือเปล่าก็ต้องไปเขย่ามันฮะแปลว่าในมุมตรงนั้นถ้าสมมติมุมตรงนั้นเป็นมุมดีต้องการการเคลื่อนไหวแล้วทรายมันหมุนขึ้นหมุนลงอยู่ตลอดมันก็ดีจะส่งผลดีด้วยถ้าทรายไปอยู่ตำแหน่งทิศเหนือแปลว่าหูคุณจะมีปัญหาแน่ห่วงจุ้ยมันบอกอีกครับเพราะทรายเนี่ยมันเหมือนดินไปอุดน้ำเพียงแต่วางตรงไหนวางจุดวางจุดบางจุดก็ดีครับต่อไปก็เป็นหมีเขาบอกว่าจะทำให้คนในบ้านเนี่ยเชื่อคนง่ายพลาดท่าเตะทีคนอื่นแต่หมีเนี่ยเจนเห็นเยอะมากเลยยิ่งวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหวางกันเต็มไปหมดแต่วัยรุ่นก็พลาดท่าเสียทีคนอื่นง่ายเหมือนกันนะจ๊ะมีแพนด้าครับมีแพนด้าเออ นะเขาก็บอกว่าไม่จริงหรอกนี่ไม่จริงอะเนาะไม่จริงหรอกครับแล้วในนี้ก็ม้าลายเขาบอกว่าถ้านำมาแต่งบ้านเนี่ยจะมีแต่เรื่องที่ทำให้แตกแยกแต่นี่อยู่ตามศาลเจ้าเยอะเยอะเออก็จะไม่ได้ถามรู้ไหมว่าทำไมถึงใช้ม้าลายอันเนี้ยคือเห็นมาเยอะแต่ก็ไม่รู้จะไปถามใครแล้วทำไมไม่ใช้ม้าธรรมดาทำไมต้องใช้ม้าลายมีบางที่เป็นยีราฟจริง
หรือเปล่าอันนี้ม้าลายเพราะอะไรม้ามันมี2ประเภทค่ะประเภทหนึ่งม้าคือการเคลื่อนไหวคนอยากเลื่อนตำแหน่งก็จะบนบานว่าให้ม้าถ้าเจ้าได้ขี่ม้าแสดงว่าเจ้าได้มีที่ไปเที่ยวบ้างไม่ได้อยู่จมกับที่แต่การแสดงให้ม้าลายแปลว่าเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยเพราะมีทางม้าลายอยู่ตลอดโอ้โหจริงอ่ะท่านเออแล้วทางม้าลายเคลื่อนไหวไปไหนรถไม่ชนเพราะมันจอดทางม้าลายอ๋อเออใช่ตรงรัชดาที่โค้งร้อยศพนั่นก็มีม้าลายเต็มเลยแต่สมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเหมือนผมขับรถนะครับทางม้าลายนะครับพอคนก้าวขาลงเหยียบบนถนนปั๊บรถจะต้องจอดเลยนะครับแต่นี้ไม่ใช่พอมันเหยียบไอ้รถมันยิ่งเหยียบใหญ่ฮะกะให้พ้นเนี่ยแต่ไม่พ้นเพราะไม่มีตำรวจจับจริงๆกฎหมายมันมีว่าเวลาเราจอดรถตรงไฟแดงทางม้าลายเนี่ยอย่าให้ล้อหน้าน่ะมันทับเส้นม้าลายค่ะแต่นี้ไม่ครับมันทับม้าลายทั้งตัวไม่แค่เส้นไม่แค่เส้นปิดมิดเลยคนเดินก็ลำบากแล้วข้างหน้าเนี่ยจอยยอเต็มไปหมดนะคือทำผิดกฎจราจรทั้งนั้นนะแล้วแต่นี้พวกที่ผ่าไฟแดงก็คือจอยยอนะครับแต่แล้วคนที่ผ่าไฟแดงมากที่สุดก็คือรับจ้างนะครับที่มีป้ายที่มีป้ายอันนั้นต้องทำเวลากันอยู่นะใช่ในช่วงเวลาเร่งด่วนอ้าวสิ่งไม่เป็นมงคลตัวต่อไปนั่นคือจระเข้Oh. เขาบอกไอ้นี่มันเป็นความเจ้าเล่ห์เพทุบายบเอามาประดับบ้านไม่ได้แต่เมืองพิจิตรจะทำยังไงมีกันทุกที่ไม่ใช่ประดับบ้านคำว่าประดับบ้านนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพตรงนี้เรามีสวนแล้ววางจระเข้ในลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นมงคลแน่นอนครับหนึ่งความขรุขระจากหลังจระเข้สองจากภาพลักษณ์ของจระเข้ให้คุณนึกดูถ้าคุณอยู่ในบ้านแล้วเห็นเงาจระเข้อยู่ตลอดเวลาคุณจะหวาดวิตกไหมมันยองเหมือนกันเนาะแล้วมุมนั้นมันเป็นมุมที่คิดว่าบ้านนะครับมันมีเขาเรียกว่าคนจีนเขาเรียกว่าโป้ยสัวแปดทิศทางที่ไม่ดีของบ้านค่ะเกิดมันเราไปวางตั้งในทิศทางหนึ่งในแปดที่ไม่ดีแปลว่าตรงนี้มีผลทันทีเหมือนกับตั้งต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งไงใช่ไหมฮะมันสูงยาวสูงยาวเข่าดีอุดประตูหรือเปล่าเออเพราะนั้นนี่ตรงจระเข้ดิเห็นด้วยครับออนอกจากคุณใส่เสื้อจระเข้ได้ดีหน่อยเออดูหรูต้องของแท้ด้วยนะใช่ครับหางต้องยาวนะไม่ใช่กุด ตัวต่อไปหนูเขาบอกเอาหนูไว้ในบ้านเนี่ยจะไม่เป็นมงคลเพราะจะทำให้ถูกหักหลังอ๋อเกี่ยวไหมน่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะไอ้หนูตัวนี้มันน่ารักNo? ไอ้หนูไอ้หนูผีที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันแน่ไหมน่าจะออกมากกว่าครับอันนั้นไม่ควรให้อยู่แล้วต่อไปเป็นแมวเขาบอกว่าแมวนี่จะก่อให้เกิดการหลอกลวงจากคนนอกมาฉกฉวยโอกาสและผลประโยชน์แต่แมวเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาถือเป็นเคล็ดเออเจงก็เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันขัดกันนะจานจริงๆแล้วมันน่าจะยังไงดีอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยครับค่ะนะคะเพราะแมวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมงคลสำหรับบ้านของเขานะคะในเรื่องของการตั้งของมงคลไม่มงคลเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของทิศก่อนถ้าเราเห็นแล้วมีความสุขนั่นคือมงคลถ้าเราเห็นแล้วรู้สึกหวาดกลัววิตกกังวลนั่นคือไม่มงคลงั้นมันมี2แบบค่ะตั้งรูปแฟนที่เรารักเราเห็นแล้วเรามีความสุขนั่นเป็นมงคลตั้งรูปศัตรูเห็นแล้วหงุดหงิดทุกทีนั่นคือไม่เป็นมงคลเป็นมงคลกับใครเท่านั้นเองให้คิดไปอย่างนี้ครับค่ะนะคะคือไม่จำเป็นต้องไปเซิร์ชในเน็ตแล้วอุ๊ยเรามีอะไรอยู่เอาไปทิ้งหรือเขาบอกมีอะไรดีแล้วโกยมาใส่มันอยู่ในจุดอยู่ในตำแหน่งอะไรที่มันเห็นบ่อยเห็นแล้วมันสบายตาสบายใจหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นมากกว่านะคะฝากไว้นิดหนึ่งสิ่งที่เห็นแล้วเป็นมงคลคือคุณถ่ายรูปสตังค์เป็นล้านๆแล้วเป็นโปสเตอร์ติดไว้คุณเห็นแล้วนี่คือความเป็นมงคลสดชื่นมากเลยเออสดชื่นมากกว่าดอกไม้เอาพวกนั้นซื้อดอกไม้ได้นะครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์นะคะครเราก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะพูดหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ